สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว YouTube มาตามคำสัญญานะคะแอปเปิลโด่งเนาะค่ะผู้เพิ่นถามเบิ่งถามเพิ่นบอกว่าคันมันเป็นแล้วเอามาให้เบิ่งในเด้อว่าดิเป็นแล้วนะคะจะใส่ถุงใส่ตู้เย็นไว้คันดองต่อมันสิเข้มบ่แสบนี่แหละค่ะแอปเปิลดองที่ไปเก็บเอาอยู่สวนสาธารณะนั่นแหละพี่น้องมาซิมมาซิมให้เบิ่งเข้มเข้มหวานรสชาติจะออกคล้ายๆของดองทั่วไปเหมือนองุ่นดองเคยกินปะแซ่บจ้ะสูตรวิธีการดองกับต้มน้ำเกลือใส่น้ำตาลเข้ากับชิมเบิงว่ามันเข้มมันหวานแซ่บพอดีบ่ถ้าว่ามีอันดีน้ำตาลแห้งดีนะคะใส่ดีน้ำตาลแทนบ่มีดีน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลซื่อๆล่ะนั่นแหละจ้ะทิมไว้ประมาณ4 ถึง 5 มื้อเข้ากับชิมเบิงว่ามันแซ่บไปถ้ามันบ่ทันเข้มก็ทิมไว้หลายมือเนี่ยจักหน่อยนะแล้วแต่เฮามักหวานหลายหรือว่าเข้มหลายแล้วแต่นะขอขอยมันรสชาติแบบหวานเข้มกลมๆบ่หวานหลายบ่เข้มหลายนะกินซื้อๆอะไรบ้างจิ้มก็ได้ชอบเอาไว้กินได้โดนเลยพี่น้องใช้ตู้เย็นไว้ก็ไม่เสียน้อยที่คอยไปเก็บกับพียุเดี๋ยวจะเทน้ำมันออกจักหน่อยนึงเพราะว่าจะเอาถุงใส่น้ำพักไว้เพราะลูกมันลอยเดี๋ยวก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคอยสิเอาไปให้เบิ่งนะคอยเอาถุงก่อนใส่น้ำดองทั้งไข่ดองทั้งหมากใหม่นะคะถุงใส่น้ำแล้วก็มาทับไว้ให้ลูกมันจมอันนี้ก็ไข่เค็มนะคะไข่เค็มในน้ำชาไข่เค็มน้ำชาอันนี้ก็แอปเปิ้ลหน่วยใหญ่จักหน่อยอันนี้ก็แอปเปิ้ลหน่วยหน่อยจักหน่อยอันนี้ฮอตดองได้ประมาณ3 มื้ออันนี้ก็กินได้แล้วล่ะมาทำต้มอยู่เดี๋ยวก็สิต้มเอาออกต้มกินสดกระแซ่บอันเนี้ยกินสดกระแซ่บหอมนะคะมันหอมฉ่ำนี่ผลหน่วยสดมันข่อยก็บ่ทันดองเบิด
เก็บไว้กินสดๆใส่ตู้เย็นไว้ก็มีในกะละมังก็มีพี่น้องเอ้ยหงายท้องระบาดที่นี่มันนี่เงียบอ้วนบ่อยู่อ้วนไปบ้านน้องสาวถ้าพี่น้องกินหน่อยๆได้บัดนี้มันหอมหอมแอปเปิ้ลหอมเปรี้ยวหวานฉ่ำแซ่บๆบ่หาตะดองก็แซ่บแล้วกินข้าวอิ่มไปว่าหันพี่น้องนี่แหละจ้าย้ำอยากสมพริกเกลือก็เฮ็ดไว้เป็นขวดตั้งสี่ละเฮ็ดเท่าเดียวแซ่บดีบ่หาตะจำพริกเกลือก็แซ่บผู้สาวก็ต้องสิเป็นเมนผู้หญิงเฮาอ่ะก่อนสิเป็นเมนเนาะ อยากสมแค่คัดได้ดีขนาดเนื้อมันพุทธาเลยก็อิ่มแห้งไปละเอามาให้เบิ่งตามคำสัญญาแอปเปิ้ลดองนะคะผู้ลงคนบอกว่าสูตรไหมต้มน้ำเกลือใส่น้ำตาลนะคะเวลาต้มคนให้เกลือกับน้ำตาลมันละลายเสร็จแล้วเราก็ชิมว่าเราชอบรสไหนนะคะเราชอบเค็มมากหรือว่าหวานมากกว่าเค็มก็แล้วแต่เนาะสูตรสไตล์ไพสไตล์มันเนาะค่ะเนาะหมักแบบใดก็เฮ็ดแบบนั้นนะคะถ้าเกิดมีดีน้ำตาลก็ใส่ดีน้ำตาลจะดีกว่าน้ำตาลทรายนะคะนั่นแหละจ้ะแล้วก็รอให้น้ำมันเย็นนะคะรอให้น้ำมันเย็นแล้วค่อยเอานำแอปเปิ้ลผลแอปเปิ้ลเนี่ยใส่โหลแล้วก็เทน้ำที่เราต้มทิ้งไว้ที่มันเย็นแล้วนะเทใส่แอปเปิ้ลเทใส่กะน้ำให้มันแบบพอประมาณเสร็จแล้วก็หาถุงหรืออะไรเมื่อกี้ที่ทำให้ดูนะคะใส่ทับผลมันไว้ผลมันจะได้จมลงไปในน้ำเกลือมันจะได้ไม่ลอยขึ้นมาเนาะค่ะบอกภาษาไทยเพราะว่าผู้ลงคนเพิ่นฟังอีสานบ่ค่อยออกเนาะเฮาก็บอกไทยให้เราเข้าใจลังค่ะเพิ่นอยากเฮ็ดกินนะพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณพี่น้องที่รับชมกันด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย